ขนมกุยช่ายแป้งเปือยสูตรนี้อร่อยมากเนื้อนุ่มเด้งทำง่ายสุดๆไปลงมือทำกันเลยค่ะใช้กุยช่ายทั้งหมด300กรัมหั่นเล็กๆแบบนี้ปรุงรสง่ายๆด้วยเบกกิ้งโซดาครึ่งช้อนชาน้ำตาลทราย2ช้อนชาผงปรุงรส1ช้อนชาซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะคลุกเคล้าส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันทุกอย่างเข้ากันดีแล้วใส่น้ำมันลงไป2ช้อนโต๊ะตามด้วยแป้งข้าวเจ้า3ช้อนโต๊ะแป้งมัน7ช้อนโต๊ะคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเข้ากันดีแล้วนะคะใส่น้ำลงไป100 ml คลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันอีกรอบเป็นอันเสร็จเรียบร้อยไปตั้งเตากันเลยค่ะเอาลงไปผัดในหม้อเลยไม่ต้องใส่น้ำมันแล้วนะคะผัดให้เขาพอจับตัวกันเป็นก้อนพอปั้นได้ค่ะได้แบบนี้ใช้ได้แล้วซึ่งที่ใช้สำหรับนึ่งนะคะทาน้ำมันด้วยนะเขาจะได้ไม่ติดค่ะแล้วก็ปั้นเป็นลูกๆเลยขนาดก็ตามความต้องการของเพื่อนเลยนะคะว่าชอบลูกเล็กลูกใหญ่ขนาดไหนสูตรนี้คือแป้งน้อยมากๆเสร็จแล้วก็นำไปนึ่งเลยค่ะ 6-7 นาทีสุกแล้วก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยค่ะไปทำน้ำจิ้มกันน้ำเปล่า100 ml น้ำส้มสายชู2ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย3ช้อนโต๊ะเกลือนิดหน่อยตามด้วยซีอิ๊วดำ2ช้อนโต๊ะคนน้ำตาลให้ละลายค่ะและปล่อยให้เดือด3นาทีใส่พริกตามพริกหั่นลงไปปริมาณตามชอบเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะไปจัดจานเสิร์ฟกันเลยขนมกุยช่ายแป้งเปือยสูตรนี้นะคะเป็นสูตรที่แป้งน้อยมากๆเหนียวนุ่มเด้งมากอร่อยมากอยากให้ทุกคนไปลองทำดูนะคะทำกินทำขายได้เลยอร่อยมาก